สไปเดอร์แมนพยายามฉีกชุดเวนอมออกแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามเท่าไหร่แต่ชุดนี้มันก็จะคืนภาพเดิมโชคดีในขณะที่ดึงอยู่นั้นปีเตอร์พบว่าเสียงระฆังสามารถทำให้มันปั่นป่วนได้เขาจึงพยายามอดทนกับความเจ็บปวดพยายามดึงมันออกในที่สุดด้วยเสียงระฆังโบดสไปเดอร์แมนก็ถอดชุดนั่นได้สำเร็จเห็นแต่เมือกดำตามแขนที่ไหลลงแล้วตกใส่เอ็ดดี้เพราะตอนนี้เขาเกลียดปีเตอร์ถ้าอย่างนั้นกลิ่นของความเกลียดในร่างกายของเขาก็เหมาะกับกลิ่นมันมากกว่ามันเข้าไปในร่างกายเขาอย่างรวดเร็วและเอ็ดดี้ก็รู้สึกถึงพลังของเวนอมแต่เขาไม่ได้ออกไปตามหาปีเตอร์เพื่อแก้แค้นทันทีแต่เข้าไปในใจกลางเมืองแทนและมาร์คเพราะเขาสองคนพวกเขาต่างมีเรื่องบาดหมางกับสไปเดอร์แมนไม่รู้จักจบสิ้นจึงตัดสินใจร่วมมือกันเอ็ดดี้จึงจับแมรี่เจนไปจากนั้นแขวนทั้งคนและรถลอยอยู่เหนือเมืองจุดประสงค์ของพวกเขาคือล่อปีเตอร์ออกมาแม้จะรู้ดีว่านี่คือกับดักไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ปีเตอร์ยังคงใส่ชุดสไปเดอร์แมนแต่เขาไม่ได้ไปที่สนามรบทันทีแต่มาที่นี่แทนเพื่อขอความช่วยเหลือจากแฮร์รี่แต่เมื่อแฮร์รี่หันกลับมาโดยใบหน้าอีกครึ่งหนึ่งถูกทำร้ายปีเตอร์รู้แน่ว่าแฮร์รี่ไม่ต้องการเห็นหน้าเขาดังนั้นจึงไปช่วยแมรี่เจนคนเดียวพอปีเตอร์ออกไปพ่อบ้านก็เดินเข้ามาหาแฮร์รี่เขาบอกว่าสไปเดอร์แมนไม่ได้ฆ่านอร์แมนเพราะคืนนั้นตอนที่เขาล้างแผลให้นอร์แมนเขาก็พบว่าสิ่งที่พรากชีวิตเขาไปคือเครื่องร่อนของแฮร์รี่แฮร์รี่กลับโทษเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะปีเตอร์แต่ในขณะเดียวกันสไปเดอร์แมนก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วท่ามกลางเสียงเชียร์ของฝูงชนปีเตอร์กระโดดขึ้นรถแท็กซี่แต่เมื่อเขาช่วยแมรี่เจนจู่ๆเวนอมก็โผล่มาด้านหลังกวดเอาหลังคารถออกไปหมดเขาจับแมรี่ไปบังคับให้ปีเตอร์เปิดใบหน้าของเขาแล้วเขาก็โยนแมรี่ออกไปแล้วมันก็กระโดดมาทับปีเตอร์แต่ในขณะที่เวนอมกำลังจะฆ่าเขาแมรี่ก็โยนหินซีเมนต์จากด้านบนลงมาปีเตอร์ก็ถือโอกาสสวนกลับทันทีและจับเวนอมจากนั้นทั้งสองก็สู้กันต่อทั้งสองคนหนึ่งสู้คนหนึ่งฟื้นตัวเนื่องจากพลังของเวนอมมีความสามารถในการสร้างโฮสต์ก่อนหน้าขึ้นมาใหม่ดังนั้นปีเตอร์จึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาในตอนนี้ปีเตอร์ถูกจับและถูกเตะลงพื้นมันไม่ง่ายเลยที่จะหลบพิษที่ละลายใยแมงมุมแต่ก็ยังล้มลงกับพื้นอย่างแรงปีเตอร์แค่อยากลุกขึ้นสู้แต่ทันใดนั้นแซนแมนก็เคลื่อนไหวจากนั้นยักษ์ย้ายก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคนเขาโจมตีปีเตอร์เห็นแมรี่ที่ห้อยอยู่บนเชือกปีเตอร์อยากจะขึ้นไปช่วยแต่ถูกเวนอมเข้ามาขวางจากนั้นเขาก็หมุนใยแมงมุมรอบคอของปีเตอร์และแซนแมนก็ฉวยโอกาสโจมตีเขาต่อยสอไปเดอร์แมนอย่างแรงมองแมรี่อยู่ตรงหน้าแต่ตัวเองทำอะไรไม่ได้ในที่สุดปีเตอร์ก็ยอมแพ้ผู้คนต่างไม่กล้าดูตรงๆแต่ทันทีที่แซนแมนใช้การโจมตีครั้งสุดท้ายจู่ๆก็มีระเบิดที่ฟักทองติดอยู่ที่ใบหน้าของเขาหลังจากนั้นแซนแมนก็ระเบิดอ้วกออกมาเป็นเลือดทรายจากนั้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องของฝูงชนแฮร์รี่แปลงร่างเป็นชายชุดเขียวเท้าข้างหนึ่งแต่เวนอมและ2คนที่ต่างก็เป็นศัตรูกันก็กลับมาร่วมสู้ด้วยกันแซนแมนและเวนอมโจมตีจาก2ทิศทางแฮร์รี่ก็คว้าตัวปีเตอร์ลูกเตะ360องศาดึงปีเตอร์ออกมาจากนั้นใช้ฟังก์ชันเครื่องพ่นไฟของเครื่องร่อนเพื่อทำให้มือแซนแมนตกผลึกจากนั้นเตะ1นิดเพื่อบอกการสิ้นสุดการต่อสู้และตอนนี้แมรี่ก็ตกอยู่ในอันตรายดังนั้นพวกเขาจึงทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะอุปสรรคจากนั้นปีเตอร์ก็ได้โอกาสบินขึ้นและพาเจนไปในที่ปลอดภัยแต่ปีเตอร์เองก็ถูกเวนอมพาตัวไปและโยนขาเลงกับพื้นหลังจากนั้นคู่ต่อสู้ก็ใช้ใยแมงมุมจับไปที่กำแพงเวนอมคว้าท่อเหล็กฟาดปีเตอร์เมื่อเอ็ดดี้กำลังจะฆ่าปีเตอร์ทันใดนั้นอาวุธ2ลูกก็บินมาจากนั้นแฮร์รี่ก็พุ่งเข้ามาแต่หลังจากผ่านไป1ยกแฮร์รี่ถูกขโมยปีกเครื่องร่อนและสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ที่เสียงดังจากท่อเหล็กหล่นลงมาทำให้เอ็ดดี้เจ็บปวดในตอนนี้ปีเตอร์ก็นึกออกนั่นคือจุดอ่อนของเวน่าแต่ในขณะที่เวนอมกำลังจะแทงปีเตอร์แฮร์รี่ก็ใช้ร่างกายของเขาเพื่อป้องกันเขามองไปที่เพื่อนเก่าที่ดีล้มลงไปต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นปีเตอร์ก็โกรธมากจากนั้นหยิบท่อเหล็กบนพื้นแล้วโต้กลับเขาใช้เสียงของการปะทะกันเพื่อปราบเวนอมแล้วเสียบท่อเหล็กทั้งหมดลงพื้นซีเมนต์เดิมที่เวนอมจะหนีแต่ถูกปีเตอร์เอาไม้ฟาดเช่นเดียวกับที่เขาถูกขังอยู่ในหุ่นเหล็กซึ่งปีเตอร์ก็เคาะท่อเหล็กอย่างเมามันดูเวนอมที่ออกมาจากร่างของเอ็ดดี้ปีเตอร์ก็ใช้ใยแมงมุมดึงเขาออกจากกันดูสัตว์ประหลาดที่ขยายตัวต่อหน้าปีเตอร์ก็เคาะท่อเหล็กอย่างต่อเนื่องแล้วจากเครื่องร่อนของแฮร์รี่เอาระเบิดฟักทองออกมา1อันหลังจากเปิดสวิตช์เขาก็โยนมันทิ้งโดยไม่ลังเลแต่เอ็ดดี้ไม่ยอมแต่กลับไปที่เวนอมหลังเกิดการระเบิดครั้งใหญ่การต่อสู้ที่กับปีศาจมันจบลงแล้วเมื่อรู้ว่าทุกการกระทำของแซนแมนนั่นเพื่อหาเงินค่ายาให้ลูกสาวยิ่งกว่านั้นการตายของลุงเบนยังเป็นเพราะปืนลั่นสุดท้ายปีเตอร์ก็เลือกที่จะให้อภัยมากแต่แฮร์รี่เพราะได้รับบาดเจ็บหนักมากเขาเลยจากโลกนี้ไปตลอดกาลและนั่นก็อาจเป็นชะตากรรมของสไปเดอร์แมน